1หุ้นสามัญของ SCB จะเท่ากับ1หุ้นสามัญของ SCBX 1หุ้นบุริมประสิทธิ์ของ SCB ต่อ1หุ้นสามัญของ SCBX คนที่ถือหุ้นอยู่นะคะก็สามารถที่จะทำการรับข้อเสนอนี้ได้ตั้งแต่2มีนาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไป SCBX จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปแล้วก็ถอน SCB ออกมาใครที่ถือหุ้น SCB หลังจากนี้ไปถ้าไม่ไปเปลี่ยนหุ้นนั้นออกไปจากตลาดหลักทรัพย์การทํา Tender Offer นี่ไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะคนที่ถือหุ้นของ SCB เนี่ยจะต้องไปยื่นคำรับตอบรับคำเสนอซื้อถ้าหากผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่า190แล้วนะพี่โอ SCBX จะเข้าจดทะเบียนในตลาดแต่ว่าจะใช้ชื่อย่อว่า SCB เช่นเดิมเพียงแต่ว่าเป็นการสวับหุ้นแล้วก็กลับเข้าไปเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองความตื่นเต้นของการดูยานแม่ SCBX เติบโตที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวงการระบบสถาบันการเงินวงการธนาคารตอนนี้มีความคืบหน้าพี่โอทาง SCBX เนี่ยเขาประกาศแล้วนะคะว่าจะทำ Tender Offer ครับหุ้นทั้งหมดของ SCBรายละเอียดออกมาเรียบร้อยพี่โอถือไหมถือหุ้น SCB ไว้ไหมถ้าถือก็ต้องฟังไหนลองเล่าสิหนึ่งหุ้นสามัญของ SCB จะเท่ากับหนึ่งหุ้นสามัญของ SCBX หนึ่งต่อหนึ่งใช่หนึ่งหุ้นบุริมประสิทธิ์ของ SCB ต่อหนึ่งหุ้นสามัญของ SCBX เช่นเดียวกันหนึ่งต่อหนึ่งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถือหุ้นอยู่นะคะก็สามารถที่จะทำการเสนอทำรับข้อเสนอนี้ได้ตั้งแต่2มีนาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่18เมษายน30วันทำการพี่โอใช้เวลา30วันในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ใครที่ถือหุ้น SCB อยู่ก็ไปเปลี่ยนถือหุ้นของ SCBX ใช่แล้ว SCBX จะทำยังไงต่อไป SCBX เนี่ยนะคะก็จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปแล้วก็ถอน SCB ออกมาจากตลาดหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์ใครที่ถือหุ้น SCB หลังจากนี้ไปถ้าไม่ไปเปลี่ยนหุ้นนั้นออกไปจากตลาดหลักทรัพย์ใช่วิธีการเนี่ยคุณผู้ชมคะคือการทำ Tender Offer นี่ไม่ได้เป็นไปโดยอัตโนมัตินะเพราะฉะนั้นคนที่ถือหุ้นของ SCB เนี่ยจะต้องไปยื่นคำรับตอบรับคำเสนอซื้อนะคะวิธีการก็คือว่าเขาก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวให้ดูว่าไปที่ไหนได้บ้างนะคะคาดว่าจะทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คือสิ้นสุดในช่วงเดือนเมษายนเพราะว่าถ้าหากผู้ถือหุ้น SCB ตอบรับคำเสนอซื้อไม่น้อยกว่า190แล้วนะพี่โอ SCBX จะเข้าจดทะเบียนในตลาดแต่ว่าจะใช้ชื่อย่อว่า SCB เช่นเดิมไม่มี X นะไม่มีแต่ว่าจะใช้ SCB เช่นเดิมเพียงแต่ว่าเป็นการสวับหุ้นแล้วก็กลับเข้าไปเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองแล้วถ้าไม่ตอบรับล่ะไม่ตอบรับนะถ้าไม่ตอบรับถ้าไม่มีการทำตามระยะเวลาที่เขากำหนดนะคะหุ้น SCB ที่ไม่ได้ตอบรับเนี่ยจะอยู่คงเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารต่อไปแต่ว่าก็คือจะไม่ได้ listed ในตลาดหลักทรัพย์แค่นั้นเองเอาไปซื้อขายไม่ได้เพราะงั้นเถอะถูกแต่ว่าคุณจะถือหุ้นของธนาคารไว้แล้วมาดูผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น SCB ปัจจุบันใช่ค่ะสำหรับ10อันดับผู้ถือหุ้น Market Cap อยู่ที่ 365,000 ล้านบาทใช่ค่ะผู้ถือหุ้นทั้งหมด 66,499 รายเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่ทั้งหมด 58,503 รายด้วยกันค่ะผู้10อันดับผู้ถือหุ้นพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะ 797เดี๋ยวดิ793ล้านหุ้นใช่กองทุนรวมอายุพักหนึ่งนี่ก็ประมาณสัก392ล้านใช่ค่ะกองทุนรวมอายุพักหนึ่งที่บริหารโดย MFC อีก392ล้านไทย NDVR 300กว่าล้าน Southeast Asia UK นะคะ100กว่าล้านสำนักงานประกันสังคม120ล้านแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆที่เหลือเป็นทรัสต์นะครับสเตทสตรีทยูโร86อ๋อนี่เป็น Bank of New York ใช่ North Trust State Street Bank นะคะทั้งหมดนี้สำหรับผู้ถือหุ้นแล้วก็รวมถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกประมาณ 50,000 กว่ารายเนี่ยจะต้องทำดังนี้ก็คือว่านี่คือเป็นตัวแทนตัวแทนที่จะรับ Tender Offer ใช่รับซื้อหลักทรัพย์ใช่ค่ะบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัดนะคะบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทรจำกัดบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดโอ้รายใหญ่ตรงนั้น4รายไม่ยาก SCB เกียรตินาคินค่ะบัวหลวงแล้วก็เอเชียพลัสค่ะทำไมเขาถึงต้อง
ถ้าทำแบบนี้เนี่ยก็คือ1ก็คือเป็นไปตามแผนอยู่แล้วขณะเดียวกันคุณอาทิตย์นันทวิทยาเนี่ยท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารของไทยพาณิชย์และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท SCBX จำกัดมหาชนด้วยก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นการที่ทำให้เพิ่มความชัดเจนของธุรกิจในกลุ่มมากขึ้นขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตได้อย่างเต็มที่ครับแบ่งแยกกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงต่างๆของธุรกิจเนี่ยอย่างชัดเจนทั้งหมดนี้จะนำไปสู่โอกาสที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการดำเนินงานของธุรกิจที่โอนย้ายไปยัง SCBX ครับรวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่คุณอาทิตย์บอกว่ามันจะเติบโตแล้วก็ศักยภาพสูงถ้าไม่ปรับที่คุณที่เคยบอกว่าถ้าไม่ปรับเนี่ยธนาคารเนี่ยตายดูทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วถูก disruption SCBX คือ holding company ตัวใหญ่ที่สุดแล้วที่เหลือก็เข้าไปถือหุ้นแบงค์ใช่เข้าไปถือหุ้นในบริษัทลูกกอบริษัทลูกขอเต็มไปหมดตัวนี้คือยานแม่ใช่ค่ะ อันนี้ก็คือเป็นไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้ก็จะเหลื่อมไปนิดนึงก็คือจะไปเสร็จสิ้นช่วงประมาณเดือนเมษายนครับนะคะอันนี้เราเห็นภาพรวมที่พี่โอบอกว่าเป็นยานแม่เป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูโครงสร้างก่อนเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญพี่โอบอกว่า SCBX เป็นยานแม่นั่นไงถูกตัวใหญ่อยู่แบบนั้นนะคะแล้วเขาก็จะมีการแบ่งแยกธุรกิจเนี่ยออกเป็น2ฝั่งด้วยกันแคชคาวก็รวมถึงธุรกิจที่โกรทด้วย อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจเดิมๆนะพี่โอก็ธุรกิจธนาคารนะครับเรื่องแบงค์เรื่องแบงค์เรื่องแอสเซทแมเนจเมนต์เรื่องบล.เรื่องน่ะTraditional Banking Service ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น อันนี้อีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นธุรกิจใหม่ที่จะทำรายได้ในอนาคตให้กับ SCBX มีอะไรบ้างโอ้มีเยอะนะพี่โอออโต้เอ็กซ์ออโต้เอ็กซ์อัลฟาเอ็กซ์คาร์ดเอ็กซ์นะ SCB Security คาร์ดเอ็กซ์ AMC ใช่ค่ะมี SCBTech ด้วย SCB 10X Purple Venture Abacus นะคะDigital Venture Token X มีเยอะไปหมด SCB AIS AISCB อันนี้ก็เป็นที่มีการประกาศจัดตั้งไปแล้วด้วยเช่นเดียวกันไปร่วมมือกับทาง AIS ครับเห็นภาพตื่นเต้นนะตื่นเต้นต่อไปฉีกกฎธนาคารแล้วค่ะฉีกกฎจากการปรับโครงสร้างโครงสร้างของ SCBX จะแบ่งเป็น2ส่วนเท่านั้นต่อไปนี้คือธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจใหม่ที่สร้างการเติบโตให้กับ SCBX เขาให้ความสำคัญตรงไหนเนี่ยแสดงว่าตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้แหละแต่ว่าขณะเดียวกันตอนนี้เป็นช่วงรอยต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเดินไปพร้อมๆกันขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเห็นถึงอนาคตเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของที่สิ่งที่จะมีอาการเกี่ยวข้องกับการธุรกรรมทางการเงินต่างๆทีนี้ถามว่าสองธุรกิจใหม่ที่สร้างการเติบโตให้กับ SCB เนี่ยเขามองว่าธุรกิจม้าเร็วเนี่ยนะคะเป็นธุรกิจเดิมของธนาคารก็จะทำกำไรกำไรเติบโตในระยะเวลา3ปีส่วนอีกด้านนึงเนี่ยเป็นเรื่องของการลงทุนเทคโนโลยีอันนี้ลงทุนเยอะสร้างแพลตฟอร์มต่างๆ SCB เขาลองผิดลองถูกกันมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขยายในอนาคตก็เป็นจุดนี้แหละนี่เขาไปที่อินโดนะระวังดูดีๆอินโดเวียดนามตรงนั้นเนี่ยเรื่องของเขากำลังที่จะเดินหน้าลุยกันเต็มที่สายบู๊เทคคอมพานีตรงนู้นน่ะเหรอใช่เยอะนะเขาทำเยอะนะเนี่ยผมถามมาแล้วใครที่ได้รับข่าวสารออกไปบอกว่า SCB ซึ่งเดิมทีตกลง MOU กันใช่ไหมกับบิดครับค่ะได้ข่าวว่าเขาจะยกเลิกดีลล้มดีลกันผมถามคุณอาทิตย์มาแล้วตอบว่าไม่มียังเดินหน้าต่อไปโอเคยังเดินหน้าต่อไปในเรื่องของการพิจารณาเพียงแต่ว่าต้องทำกระบวนการนี้ให้จบก่อนลองจับตาดูกันนะคะว่าในอนาคต SCBX นั้นจะเป็นอย่างไร